อิ่มสวนเกษตรพ่อโจ้อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้สวยสวยตรงนั้นเลยมะม่วงอะไรเนี่ยฮะอันนี้น้ำดอกไม้ค่ะนี่น้ำดอกไม้เหรอแล้วเนี่ยอ๋อเหมือนกันหมด40ค่ะฮะโล40ค่ะโล40แค่ค่ะโล50โล100อ๋อนี่ก็อ๋อนี่โล40แล้วนี่มะม่วงอะไรเนี่ยเพชรบ้านลาดค่ะฮะเพชรบ้านลาดไม่ที่กินที่กินเนื้อเนี่ยเนื้อนี้ใช่ไหมเนื้อค่ะเลือกได้อันนี้ก็เลือกได้ค่ะโอ้ที่ที่ผู้ใช้กินก่อนนี่มะม่วงอะไรเนี่ยเขียวเสวยไม่ไม่ผมเนี่ยแล้วนี่อะไรนี่ก็เขียวเสวยไม่ใช่เขียวเสวยมันเป็นเนี่ยอ่ะเนี่ยมันกินรสชาตินี้เฉยกินมันจะได้ดูว่าอร่อยหรือเปล่ากินมันกินรสอร่อยอร่อยไหมอร่อย300อ่ะมะม่วงมะม่วงอะไรเนี่ยน้ำดอกไม้มันค่ะอ๋อน้ำดอกไม้มันเดี๋ยวหันลูกก็ได้ใส่จะแกะหมดเลยค่ะเนี่ยสุดเหลืองๆอร่อยนะคะโอ้ใช้บีบมาแล้วกัดมี400 300มีครบหมดเลยข้างหน้าเป็นสวนมะม่วงเลยป้ากลับแล้วป้ากำลังซื้อมะม่วงหินลาดเนี่ยป้าก็อยู่หน้าโรงเรียนหินลาดโอ้โหสวนมะม่วงเยอะแยะไปหมดอันนี้มะม่วงอะไรนี่โลกเปิ่มเลยเนี่ยฮะอาทูตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยหินลาดหินลาดเหรออ๋อนี่บ้านหินลาดเหรออ๋อว่าจะซื้อกี่กิโลเนี่ยก็5โล100ไงเหรอ5โล100โอ้โหไปทำข้าวเหนียวถวายหลวงพ่อเออเอาตามสบายแต่ผมก็ว่าทำไมมันถูกจังจะได้ขนมาทั้งต้นเลยนะเนี่ยเอาอะไรช่วงนี้มะม่วงออกเยอะเนาะออกเยอะมันเหรอมะม่วงมันเหรอเนี่ยพี่ดูกินมันอร่อยเค้าเรียกว่าอะไรนะอะไรเปลือกไม้มันมันดอกไม้น้ำดอกไม้มันมันมีน้ำดอกไม้หวานน้ำดอกไม้มันอร่อยมั้ยเออเนี่ยมันเป็นหมดเท่าไหร่นะเนี่ยไปกินผมลงเอาไปเนี่ยเนี่ยใส่ยันแจวเนี่ย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 เ